ภาพห้องครัวอีเล็กแคปโปโมเทลจริงๆมันมีสองห้องนะแต่ว่าตอนนี้ช่วงเวลาคนก็คงจะเยอะครับทุกคนเนี่ยการเรียนนะครับห้องครัวรวมอีวันกำลังเจียวไข่อยู่นะครับมาม่านึ่งหอยนึ่งหอยไข่เจียววันนี้เรามาพักที่เล็กเทคาโปโมเทลฮอลิเดย์พาร์คนี่ห้องอาหารรวมนะคะเลือกคำก็มีนะคะไข่จากที่พักที่แล้วให้มาก็เป็นโฮมสเตย์แบบนั้นไข่เจียวใส่เซอร์รี่อุ้นเส้นหม้ออบเดนแล้วนี่ค่ะหอยนิวซีแลนด์นะคะดูมือดิฉันนะคะเทียบกับตัวหอยประมาณหนึ่งจบนี่ค่ะเห็นไหมคะหอยค่ะกิโลละเท่าไหร่ครับกิโลละ4กว่าเหรียญ5เหรียญใช่ไหมใช่ประมาณ100กว่าบาทมั้งเออใช่100กว่าบาทโลละกว่าบาทนี่ค่ะน้ำจิ้มไม่ให้นี่ไม่เห็นที่ห้องเพราะเขาไม่เป็นสปอนเซอร์เราเพราะเรายังไม่ดังพอสองไม่ดังพอเลยพี่แค่เป็นสปอนเซอร์วันนี้ท่าทางน่าจะอร่อยนะครับได้แล้วนี่ตัวหอยนะคะที่แกะเนื้อนะคะกินกันกินซีฟู้ดจากบ้านเราอันก็คือหอยหอมปูแต่มันตัวใหญ่เราคืนนี้เป็นเต็นท์นะคะ4คน130ไปดูซิข้างในจะเป็นยังไงกำลังหาทางเข้าหนาวไหมแต่ไม่เห็นมีไฟไหมมีไฟไหมไม่มีโอ้โหคืนนี้ก็นอนอย่างเดียวนะจ๊ะหนาวปลั๊กไฟมีให้นี่ใช่ไหมเนี่ยเขาถึงมีโคมไฟให้มีไฟให้มีปลั๊กไฟให้ไม่มีกระต่ายคืนนี้เป็นเต็นท์นะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้มีถ้วยชามเป็นตะกร้าไปกินที่นั่นแล้วก็เพื่อความหนาวมีเขาอุตส่าห์ให้นี่ให้กระป๋องน้ำร้อนเอาไปด้วยเอาไปเติมร้อนมาอังคืนนี้หนาวแน่ Rock goodbye baby on the treetop when the wind blows the cradle will rock เมื่อคืนนอนเต็นท์นะคะไม่มีมิเตอร์อยากรู้หน้าภูมิหน้าสปีโดฟิชชิ่งพอยต์ดูน้ำมันพืชผลนะสิคะเป็นไข่เลยนะคะแล้วดูสิคะเป็นเกล็ดน้ำแข็งบนกระจกเห็นปะนี่ค่ะนอนแบบไม่มีมิเตอร์นะคะจะบ้าเช้านี้นะคะก็หันเล่นที่ดูอิ่มอุ่นไข่เจียวผัดเซอร์รี่แล้วก็ทั้งวันนี้ก็จะเป็นมาม่าผัดสำหรับมื้อกลางวันนี้นะคะพระอาทิตย์มาแล้วคงจะอุ่นขึ้นนะคะโอเคได้ครับที่ทูนตอนนี้กำลังถ่ายรูปใช่ไหมครับนี่คือที่ไหนดูสิโอ้ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสสีแดดออกจ้าเลยท้องฟ้าสีครามทะเลสาบสีครามที่ทูดเดินไปไหนล่ะเดินตามอยู่สิอ
ร็อกมันสิกลมดิ๊กเลยนะเนี่ยที่เนี่ยเด็กนี่หนาวมากเลยเหรอเนี่ย